คนวันนี้เราอยู่กันที่ระยองบ้านเมียวเองแล้วก็เราแอบได้ยินมาว่าที่ระยองเนี่ยนะคะมีร้านเด็ดร้านดังที่เรายังไม่เคยมาได้ยังไงไม่รู้เขาบอกว่าร้านเนี้ยเป็นแชมป์โคโคลิสตาหรือเปล่านะแบบเป็นแชมป์เลยนะแล้วคนแรกมันอยู่ที่ระยองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีที่นี่มีอะไรกินได้ข่าวว่านำวัตถุดิบเนี่ยนะคะก็คือต้นโกโก้น่ะนะคะแล้วก็ผลโกโก้หลักๆเนี่ยก็คือปลูกในไทยแล้วก็นำมาทำเป็นเครื่องดื่มครับน่ารักน่ารักหลายๆอย่างที่นี่มีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมมาจากโกโก้หมดเลยก็เป็นช็อกโกแลตแล้วเราเลือกตัวเมล็ดโกโก้ได้ของเรามีเมล็ดโกโก้ที่ปลูกที่ระยองค่ะจันทบุรีเชียงรายแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะทั้งหมดจะเป็นน้ำ 70% แล้วก็จะหวานที่สุดเลยครับพี่เชียงรายจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดในร้านครับเพราะว่ารสชาติก็จะใกล้เคียงกับช็อกโกแลตที่ทานในทั่วไปอ๋อนะครับทำด้วยอันนี้เดี๋ยวชิมของระยองนะครับนี่ปลูกที่ระยองอันนี้ของระยองค่ะทุกคนเราระยองแพ้ไม่ได้ค่ะแต่เบากว่าเชียงรายเชียงรายมันมีความแบบเชียงรายที่หอมแบบมีแบบเหมือนแอปเปิ้ลมันเป็นหมอหมอมากกว่าอันนี้อันนี้มันดูเบาเบาจันทบุรีเป็นยังไงนะพี่จะเป็นเหมือนผลไม้สุกครับจะเป็นเหมือนกับรสชาติเหมือนรสชาติพวกไอ้มะม่วงสุกในพวกนี้ครับก็จะมีความเปรี้ยวแบบรสชาติของผลไม้เรานึกว่าแบบเหมือนกินทุเรียนเดี๋ยวแนะนำเมนูนะคะก็จะมีเมนูซิกเนเจอร์ตัวนั้นจะเป็นชาคาวเจอร์นี่ค่ะจะเป็นแก้วเป็นเซตที่มี3แก้วจะเป็นน้ำผลสดโกโก้ชาโกโก้แล้วก็ช็อกโกแลตมันไม่มีความโกโก้เลยอ่ะคือมันเหมือนน้ำผลไม้แบบเปรี้ยวๆสดชื่นเข้มข้นเหมือนกันแต่หอมนะมันดูมีเทคเจอร์หอมแบบหอมมีมิติอ่ะคือมันไม่ได้แบบใสใช่มันไม่ได้เหมือนน้ำมะพร้าวนิ่มๆใสๆอ่ะส่วนอันนี้ก็คือหลังจากอันนี้แล้วเขาก็เอาไปทำเป็นคาคาวมิกซ์ซึ่งเขาเอาไปคั่วเข้าไปกระเทาะเมล็ดถึงจะได้มาเป็นคาคาวนิดอันนี้นะคะซึ่งก็คือไอ้ซุปเปอร์ฟู้ดที่สายเฮลตี้ชอบเอาไปกินกันนะที่รวยอะไรคะแล้วอันนี้ก็คือเป็นชาที่ทำมาจากคาคาวนิดนะคะ การเดินทางของโกโก้มาอยู่ในท้องฉันเดี๋ยวนี้เฮ้ยอันนี้มันคือเป็นชาแบบไลท์เลยคือชาเลยเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีมันจะมีกลิ่นมันกลิ่นเป็นแบบเหมือนเวลาเราดื่มชาอันนี้มันจะแบบเป็นไลท์กว่านะแล้วก็อธิบายไม่ค่อยถูกต้องมากินเองนะอันนี้ก็คือโกโก้เย็นของที่นี่ก็คือการเดินทางของโกโก้ตั้งแต่ที่เป็นคนมาเป็นโมเชล
โกโก้ที่เราได้ทานทุกวันนะคะถ้าเกิดใครมาร้านเพิ่นช็อกโกแลตในอำเภอเมืองระยองนะคะอย่าลืมแวะและอย่าลืมสั่งเมนูนี้และเจ้านี้นะคะอีกสเปเชียลของที่นี่นะคะก็คืออิมแพคนะคะเอโคไงไม่อิมแพคนะคะก็จะเป็นกาแฟที่ทำที่บาริสต้านะคะเขาไปแข่งมาที่อิมแพคก็เลยได้ชื่อว่าอิมแพคตัวเมล็ดเนี่ยเขาก็จะทำจากเมล็ดที่ปลูกที่เพชรบูรณ์ค่ะเขาก็จะมีความแบบเปรี้ยวในแบบของเขาแบบเบอร์รี่ต่างใช่ออกมันๆนะคะถ้าเกิดใครผ่านไปที่ระยองหรือผ่านไปจันทบุรีหรือตราดเนี่ยนะคะแอบแวะเข้ามานิดนึงบอกเลยว่าคุ้มค่าการที่เราดีหัวเข้ามามากนะคะแล้วก็จะแนะนำให้ลองชิมเป็นเมนูซิกเนเจอร์อันนี้ซึ่งมันไม่ค่อยมีขายช็อกโกแลตอย่างเงี้ยที่กรุงเทพก็ไม่ค่อยเห็นเขาทำกันนะคะแล้วก็นอกจากเครื่องดื่มแล้วยังมีขนมอีกหลากหลายที่ทำมาจากเมล็ดโกโก้ที่หลักๆในปลูกในไทยนะคะก็เรียกได้ว่าสนับสนุนคนไทยเกษตรกรไทยนะคะแล้วก็อิ่มท้องแล้วยังอิ่มใจด้วยนะคะ